ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจความคืบหน้าการจัดระเบียบรถตู้รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพราะว่าผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะให้ความร่วมมือไม่นำรถมาจอดค่ะทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้นพลตำรวจโทรเรืองศักดิ์จริตเอกผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจความเรียบร้อยและความคืบหน้าการจัดระเบียบวินรถตู้โดยสารสาธารณะ พร้อมตรวจใบขับขี่ผู้ประกอบการรถสาธารณะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านหน้าพัตาคารพงหลีราชวิถี11เป็นวันที่สองหลังจากมีมาตรการจัดระเบียบรถตู้โดยได้พูดคุยกับประชาชนที่ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติเพื่อทำความเข้าใจพลตำรวจโทเรืองศักดิ์กล่าวว่าผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะให้ความร่วมมือไม่นำรถมาจอดที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้น พร้อมย้ำว่าจุดรับส่งผู้โดยสารยังเป็นจุดเดิมคือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ปรับเปลี่ยนจุดพักรถไปที่แอร์พอร์ตลิงก์สถานีมักกะสันเท่านั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วของการจราจรซึ่งมอบหมายให้สถานีตำรวจนครบาลพญาไทรับผิดชอบบริเวณพื้นที่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนจุดพักรถมอบหมายให้สถานีตำรวจนครบาลดินแดงและสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันรับผิดชอบ ทางนี้จะทดสอบเวลาเดินทางจากจุดพักรถมาจุดรับส่งผู้โดยสารทุกวันเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้โดยสาร